วกเฮาอ่านปึ้มเก้าจะจบแล้วบ่แม่นมันสิจบแล้วค่อยบ่ยากลงทางในที่ค่อยกำลังจะไปพวกเฮากำลังจะก้าวผ่านพื้นที่ห่างไกลได้สูญเสียลมหายใจภายนอกและลมหายใจภายในห้องเจ้าก็จะหมดไปนำโอ้มอนเจ้าเกิดมาอย่างสง่างามแต่ตอนนี้ห่างไกลเจ้าบ่คือเก่าแล้วเจ้าจะได้พบกับคนที่ฮู้จักและสถานที่ที่คุ้นเคยคือกับวายุในของฟันเมื่อเจ้าพบพวกเขาถึงว่าเจ้าจะพยายามสนทนาพวกเขากับบทตอบกับเมื่อเห็นคนฮู้จักและคนที่เจ้าหักห้องให้เสียใจเจ้าจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ค่อยหมดลมหายใจแล้วค่อยจะสวยอย่างใดเจ้าฮู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เข้ามาในห่างกายเจ้าคือกับป่าที่คาบน้ำเจ้าจะได้ยินเสียงหิมะถล่มน้ำท่วมไฟไหม้และพายุเพราะว่าจิตใจที่ให้ห่างกายมันจะบ่มั่นคงเจ้าจะฮู้สึกหนาวใจหายและเป็นกังวลจิตใจเจ้าจะผิดปกติอารมณ์แปรปรวนและบ่สงบหลังจากนั้นเจ้าจะมีความคิดว่าตอนนี้ค่อยเสียชีวิตแล้วค่อยจะเฮ็ดแนวได้ความจริงแล้วเจ้าต้องเดินทางโดยบ่ยึดติดกับสถานที่ใดๆฉะนั้นบ่ต้องกังวลและปล่อยให้ห่างกายจิตใจได้พักผ่อนและเดินทางท่ามกลางความเป็นและความฝันเจ้าจะพบเห็นที่ดินของเจ้าคนที่เจ้าหักและห่างกายที่ไล่วิญญาณของเจ้าและก็คิดขึ้นมาอีกครั้งว่าตอนนี้ค่อยเสียชีวิตแล้วค่อยจะเฮ็ดแนวได้และหลังจากนั้นมันจะงดงามเพียงใดเมื่อใดไปเกิดในห่างใหม่